พรรคเพื่อไทยวันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมสามัญครั้งที่2นะคะซึ่งดิฉันต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสดิฉันได้ตั้งกระทู้ถามสดเป็นกระทู้ที่2ของวันนี้ซึ่งเดิมทีดิฉันต้องการตั้งกระทู้ถามท่านนายกรัฐมนตรีแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านไม่ได้เดินทางมาตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองนะคะแต่ได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านประธานที่เคารพคะประเด็นที่ดิฉันจะขอตั้งกระทู้ถามในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมอาเซียนซัมมิตหรือที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ซึ่งไทยในฐานะประธานอาเซียนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไปเมื่อวันที่29ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นความประชุมที่อยู่เป็นการประชุมที่อยู่ในความสนใจของชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะหากเราดูการจัดการประชุมในภาพรวมในด้านของพิธีการแล้วก็การจัดการทั่วไปก็จะเห็นว่าสามารถประสบความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีซึ่งต้องยกย่องข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ทุ่มเททำงานอย่างหนักแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วค่ะแต่เมื่อเรามาดูในด้านสาระและเนื้อหาการประชุมก็จะเห็นว่าผลการประชุมได้สะท้อนวิสัยทัศน์สะท้อนความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ซึ่งการแสดงบทบาทนำของท่านนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนก็เริ่มส่อแววที่จะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การเทียบเชิญผู้นำประเทศมหาอำนาจหลายประเทศเช่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและนายกรัฐมนตรีของแคนาดาจัสตินทรูโดซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศมหาอำนาจเหล่านี้ค่ะได้ปฏิเสธการเข้าร่วมการประชุมแล้วก็ได้ส่งผู้แทนมาประชุมแทนสิ่งนี้ค่ะอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีศักยภาพและก็ไม่ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศท่านประธานที่เคารพคะนอกจากนี้ค่ะผลการประชุมดิฉันก็มีข้อสังเกตหลายประการที่เห็นว่ารัฐบาลใช้การประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับโอกาสที่ไทยควรจะได้รับซึ่งการเป็นประธานอาเซียนเกิดขึ้นแค่1ครั้งในรอบ10ปีเท่านั้นค่ะและการที่ไทยใช้โอกาสในการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้ไม่คุ้มค่าอาจจะกระทบต่อการค้าซึ่งไทยได้ฝากความหวังในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ไว้มากนะคะวันนี้ดิฉันมีประเด็นคำถามทั้งหมด3ประเด็นที่จะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะเพื่อที่จะตอบกระทู้ประเด็นแรกนะคะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐตัดสิทธิ์ GSPแต่ที่ฉันจะถามในมิติที่แตกต่างจากผู้ที่ได้ตั้งกระทู้เมื่อสักครู่นี้ค่ะซึ่งสหรัฐได้ออกประกาศว่าจะระงับสิทธิ์ GSP สินค้าไทยทั้งหมด573รายการในอีก6เดือนข้างหน้ากระทบต่อสินค้าไทยที่มีมูลค่าราว 40,000 ล้านบาทซึ่งได้ทราบว่าไทยได้หยิบยกประเด็นนี้นะคะหารือทวิภาคีนอกรอบกับสหรัฐในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนโดยหลังจากนั้นรัฐบาลก็ได้มาออกข่าวว่าสหรัฐรับปากที่จะกลับไปทบทวนการตัดสิทธิ์ GSP ของไทยดังนั้นคำถามแรกของดิฉันคือการที่สหรัฐรับปากว่าจะทบทวนการตัดสิทธิ์ GSP ให้กับไทยนั้นแปลว่าอะไรครับเป็นการทบทวนโดยปฏิบัติไทยปฏิบัติเช่นเดิมไม่ต้องมีการปฏิบัติอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือเป็นการทบทวนโดยมีเงื่อนไขให้ไทยทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เช่นต้องแก้ไขกฎหมายแรงงานต้องเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มเติมหรือต้องซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมหรือไม่ไทยได้ไปยื่นข้อเสนออะไรกับสหรัฐเพื่อแลกกับการที่สหรัฐต้องคืนสิทธิ์ GSP ให้กับไทยตรงนี้ดิฉันขอคำตอบให้ชัดค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับและท่านผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทั้งหลายขอขอบคุณที่ได้ถามคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมซัมมิตซึ่งเพิ่งจบไปหมาดๆ
ได้ใช้เวลาเตรียมการกันจริงๆก็นานโขนะครับทั้งปีที่เป็นประธานของอาเซียนเนี่ยเรามีการประชุมสุดยอด2ครั้งครั้งแรกก็เดือนมิถุนาอันนี้เป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่35ครั้งมิถุนาคือครั้งที่34สำหรับก่อนจะไปสู่คำถามก็ขออนุญาตเรียนว่าตัวบุคคลที่ท่านสมาชิกผู้ได้ถามคำถามมานั้นมีสิ่งที่ต้องชี้แจงนะท่านพูดถึงสีจิ้นผิงท่านสีจิ้นผิงท่านไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับสำหรับระบบของจีนเนี่ยมอบหมายเป็นนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงทุกครั้งไปตั้งแต่การประชุมแรกๆนะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่เป็นรัฐบาลก่อนๆก็เป็นนายกรัฐมนตรีทุกรายสำหรับท่านสีจิ้นผิงจะเป็นผู้เข้าร่วมประจำการประชุมเอเปคเท่านั้นนะครับท่านปูตินก็เช่นกันท่านปูตินจะไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอาเซียนสมิตที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมยกเว้นแต่ปีที่แล้วเนี่ยมาเพราะว่าได้มีการในลักษณะเฉลิมฉลองการเป็น strategic partner ของรัสเซียกับอาเซียนก็มาในฐานะนั้นแต่ว่าพอเข้าสู่การประชุมที่ต้องถือว่าปกติก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟนะครับเช่นเดียวกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาส่วนท่านแคนาดานายกรัฐมนตรีทรูโดท่านเพิ่งผ่านการเลือกตั้งแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะต้องมาฟอร์มรัฐบาลเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็มีความยุ่งยากหลายเรื่องในใจตัวเองเนี่ยมีความอยากมากที่จะมาเพราะได้ขอท่านนายกรัฐมนตรีไว้ที่คำว่าขอเนี่ยเพราะว่าได้พูดเกริ่นไว้นะฮะในโอกาสที่ได้พบปะกันก่อนหน้านี้ว่าอยากจะมาเพราะว่าเมื่ออายุ 18-19 เนี่ยเคยแบ็คแพ็คเป็นแบ็คแพ็คเกอร์มาเมืองไทยนะฮะแล้วก็ยังอยากกลับมาก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเนื่องจากการเมืองภายในก็มาไม่ได้แต่กันนั้นก็ดีนายกรัฐมนตรีทรูโดก็ขอโทรศัพท์มาหานะฮะก็ได้ติดต่อผ่านทูตของเขาแล้วก็ได้สุดมีการพูดกันแล้วก็ขอโทษขอโพยที่มาไม่ได้นะฮะแล้วก็หวังว่าโอกาสน่าจะมาส่วนประเด็นเดียวท่านเองที่เกี่ยวข้องก็คือท่านทรัมป์นะครับอันที่จริงก็มีความซับซ้อนกันอยู่หลายด้านด้วยกันท่านทรัมป์ก็ที่มาไม่ได้สาเหตุที่เคยให้มาในครั้งหนึ่งก็คือช่วงเรื่องของการเมืองภายในค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่มี impeachment ในขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งในหลายมลรัฐซึ่งเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ามลรัฐและประธานาธิบดีก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่ามลรัฐต่างๆเหล่านั้นทางพรรครีพับลิกันจะต้องชนะให้ได้เพราะว่าผู้ว่าการจะต้องเป็นคนคุมการเลือกตั้งนะฮะก็อันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่จะไม่มานะฮะแล้วรับรู้กันมาก่อนหน้านั้นอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางสิ่งที่เป็นเรื่องซับซ้อนที่ก็มามีผลที่ทำให้เกิดเป็นข่าวอย่างที่รับทราบกันอยู่นะฮะว่าทางอาเซียนก็จัดรูปแบบของการพบปะผู้แทนของประธานดีเนี่ยออกมาในลักษณะที่ถือว่าพิเศษแต่ว่าไม่ใช่พิเศษจนเกินไปเพราะว่าเคยจัดในลักษณะนี้มาก่อนในอดีตที่เรียกว่าทรอยกาครับอันนี้เป็นคำตอบที่ให้สำหรับการชี้แจงให้กระจ่างสำหรับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยทุกท่านคงรับทราบนะครับหรือทราบกันดีว่าอาเซียนก็อยู่กับเรามา52ปีประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เป็นเสมือนหนึ่ง
สถาปนิกสำคัญในการจัดตั้งอาเซียนแล้วก็ดำเนินกันมาจนกระทั่งบัดนี้ใน52ปีนะสิ่งที่มีความชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือว่าอาเซียนเป็นกระบวนการนะไม่ใช่การประชุมที่จะต้องมีผลลัพธ์ทันตาเห็นได้ทันทีนะสำหรับข้าวใดก็ตามนะในเรื่องใดก็ตามอย่างไรตามสิ่งที่ได้รับคำเป็นคำถามมาคือเรื่อง GSP ก็อยากจะเรียนว่ามีการหารือกันครับนะฮะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับวิลเบอร์รอสซึ่งเป็นรัฐมนตรีทรงพาณิชย์วิลเบอร์รอสก็มาร่วมในรายการหลักนั่นก็คืออินโดแปซิฟิกบิสซิเนสฟอรัมที่มีขึ้นในวันที่4รวมไปถึงนายกและคุยกับทางโรเบิร์ตโอไบรอันซึ่งเป็นผู้แทนมาจากประธานดีก็ได้กล่าวแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการมาเจรจากันในช่วงเวลานั้นเพราะไม่ใช่เวทีมาเจรจากันแต่ว่าได้มีการพูดถึงเรื่องของ GSP ได้มีการพูดถึงว่าเรื่องนี้ก็จะต้องคุยกันต่อไปนะฮะในช่วงเวลาที่มีอยู่ที่มีการกำหนดไว้6เดือนทางวิลเบอร์รอสก็ดีโอไบรอันก็ดีก็รับเพราะว่าก็เป็นตามนั้นนะฮะแล้วก็ทางฝ่ายสหรัฐก็จะนำเรื่องที่รับทราบจากการคุยกับนายกรัฐมนตรีไทยในฐานะประธานอาเซียนเนี่ยเอาไปคุยกันต่อกับในที่บ้านตัวเองแล้วก็อย่างน้อยที่สุดได้นำไปคุยต่อกับUSTR นะฮะซึ่งเป็นผู้แทนการค้าพิเศษของทางฝ่ายสหรัฐและเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ยังต้องมีเวลาที่จะคุยกันในรายการต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องที่ไปภาพพิงกับรายงานและอื่นๆก็ขอเรียนเป็นคำตอบก็อยากจะฟังคำถามอีกชุดหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้ตอบหรือไม่ก็อาจจะใช้โอกาสนี้นะครับเมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงเรื่องกระบวนการก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับว่ากระบวนการดังกล่าวเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็ครอบคลุมเกือบจะทุกเรื่องนะระหว่างทางอาเซียนกับหุ้นส่วนหรือว่าดาล็อกพาร์ทเนอร์ของเราเกือบจะทุกเรื่องที่มีอยู่หลายเรื่องก็เป็นเรื่องชัดเจนเป็นในตัวในแง่ของการเป็นอิชชูทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจก็ดีหลายเรื่องก็คาบเกี่ยวกันนะฮะเป็นทั้งเศรษฐกิจการเมืองปะปนกันแต่ที่อยากจะเกริ่นไว้ก็เพียงแต่เรียนว่าด้านการเมืองก็คุยกันในหลายเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของทะเลจีนใต้นะฮะคาบสมุทรเกาหลีเรื่องยะไข่นะฮะรวมไปถึงเรื่องที่ใกล้ตัวของเราคือเรื่องของการบริหารจัดการชายแดนของเราในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศอาเซียนที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนของเรานะในทุกด้านเนี่ยยาวประมาณใกล้ 5,000 กิโลเมตรนะฮะก็ 4,800 4,900 เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องนี้เป็นพิเศษที่เรามักจะยกขึ้นนะเวลาคุยกับอาเซียนด้วยกันหรือบอกกล่าวกับเพื่อนของเรานะว่าเรื่องเหล่านี้นะมันไปโยงกับเรื่องของการดูแลเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามผิดกฎหมายต่างๆยาเสพติดและอื่นๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนในตัวเรื่องของการเมืองนะฮะแล้วทางด้านเศรษฐกิจก็มีเรื่องของอาเซบเป็นต้นมีเรื่องของ connectivity การเชื่อมโยงต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องของ outlook อาเซียน outlook ในแง่ของIndo-Pacific ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวทางการเมืองอยู่นะฮะแต่ก็มีการพูดกันค่อนข้างมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศไทยมีบทบาทสูงทีเดียวนะที่ทำให้มันเกิดขึ้นผมเห็นยกมือคงจะมีคำถามชัดเจนนะในประเด็นเฉพาะเชิญนะครับท่านตรีเก็บเวลาไว้ตอบคำถามที่2ที่3ด้วยครับจิรพรเชิญคำถามที่2นะครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะคะที่กรุณาตอบชี้แจงเกี่ยวกับ GSP ซึ่งดิฉันก็ยังเห็นว่ามีความคลุมเครือไม่ค่อยชัดเจนอาการคล้ายๆกับเหมือนตอนที่คนในรัฐบาลเองออกมาให้ความเห็นในเรื่อง GSP ที่ไปคนละทิศคนละทางมีความย้อนแย้งสับสนกันในรัฐบาลเองนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะท่านได้ร
ระบุถึง Dialogue Partner หรือว่าประเทศคู่เจรจาอาเซียนดิฉันก็จะถามประเด็นที่2ต่อเลยค่ะซึ่งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เรียกสั้นๆว่าอาเซียนนี้ดิฉันมีความจำเป็นต้องตั้งกระทู้ถามในวันนี้เพราะอาเซียนมีการประชุมหารือในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนตามที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ชี้แจงไปซึ่งปรากฏว่าก็ไม่สามารถที่จะบรรลุการเจรจาได้อย่างสมบูรณ์แบบท่านประธานที่เคารพก่อนที่จะเข้าคำถามขออนุญาตได้เกริ่นนำเกี่ยวกับอาเซียนเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันถึงประเด็นที่ฉันกำลังจะถามค่ะอาเซียนนะคะเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยอาเซียน10ประเทศบวกกับประเทศคู่เจรจา6ประเทศซึ่งได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียซึ่งถือว่าเป็นความตกลงขนาดใหญ่ประเทศ16ประเทศนี้ค่ะมี GDP รวมกันกว่าคิดเป็น1ใน3ของโลกค่ะหรือมีมูลค่าราว23ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้เคยประกาศว่า1ในผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือจะผลักดันให้การเจรจาอาเซียนสามารถจบได้ภายในปีนี้เพื่อเร่งขยายการค้าการลงทุนแต่ปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนไม่สามารถผลักดันให้อาเซียนบรรลุการเจรจาได้ครบทั้ง16ประเทศค่ะเพราะอินเดียซึ่งเป็น1ในประเทศคู่เจรจาได้ขอชะลอการตัดสินใจเข้าร่วมอาเซียนและยังมีแนวโน้มว่าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในเกือบทุกเวทีการประชุมระหว่างประเทศว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ปรากฏว่าในห้วงการเป็นประธานอาเซียนโดยเฉพาะการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ท่านนายกกลับยอมทิ้งให้อินเดียออกจากอาเซียนท่านประธานที่เคารพคะสำหรับประเทศไทยแล้วค่ะหัวใจสำคัญในการเข้าร่วมอาเซียนคือประเทศอินเดียค่ะเพราะไทยมีความตกลงเสรีทางการค้ากับประเทศคู่เจรจาอีก5ประเทศที่เหลืออยู่แล้วนั่นก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีญี่ปุ่นและจีนและอินเดียที่ยังมีความสำคัญในลักษณะที่ว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ค่ะมี GDP สูงเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและจีนมีประชากรมหาศาลค่ะกว่า 1.2 พันล้านคนพูดง่ายๆคือถ้ามีอินเดียอยู่ในอาเซียน GDP ของกลุ่มอาเซียนก็จะเกินครึ่งผู้บริโภคก็จะมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกการค้าก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าขาดอินเดียไปค่ะ GDP ลดลงอย่างมากผู้บริโภคก็จะน้อยลงตลาดเล็กลงมากนั่นหมายความว่าไทยก็จะเสียประโยชน์จากการเข้าร่วมอาเซียนท่านประธานที่เคารพครับหากท่านรัฐมนตรีจะชี้แจงว่าอินเดียมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นสมาชิกอาเซียนได้อีกครั้งดิฉันก็ต้องขอตั้งข้อสังเกตว่าในการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียค่ะได้พูดอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าร่วมอาเซียนและยิ่งถ้าเราไปอ่านแถลงการร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้ดีๆนะคะก็จะเห็นว่าไม่มีความชัดเจนเลยว่าสรุปแล้วอาเซียนจะมีการลงนามแค่เพียง15ประเทศหรือจะรอลงนามพร้อมอินเดีย16ประเทศดังนั้นคำถามที่2ของดิฉันก็คือสรุปแล้วอาเซียนจะลงนาม15หรือ16ประเทศครับถ้าลงนาม15ประเทศไปก่อนแล้วอินเดียมาเข้าร่วมทีหลังแสดงว่าอาเซียนและรัฐบาลไทยต้องรื้อความตกลงใหม่ทั้งหมดหรือถ้าจะรออินเดียเพื่อจะลงนามพร้อมกัน16ประเทศก็แสดงว่าอาเซียนจะยังไม่สามารถลงนามความตกลงได้ภายในปีหน้าซึ่งจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านได้ระบุไว้ในแถลงการร่วมว่าจะให้มีการลงนามความตกลงอาเซียนภายในปี2563คำถามนี้สำคัญนะคะเพราะว่าจำนวนประเทศที่ลงนามก็จะส่งผลต่อการค้าภาพรวมของไทยเป็นอย่างมากค่ะรัฐมนตรีดูเวลาของท่านด้วยนะครับกับทั้งสองฝ่ายดูเวลาด้วยครับท่านรัฐมนตรีเหลือเวลา5นาที26วินาทีเชิญนะครับครับขออนุญาตครับอาเซียนในวันสุดท้ายนะตอนที่มีซัมมิตอาเซียนหลังจากที่มีการเจรจากันข้ามคืนโดยเฉพาะช่วงที่มีงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์แล้วก็คณะของอาเซียนไม่สามารถเข้ามาร่วมด้วยนะฮะเพราะต้องเจรจากันต่อไปแต่วันรุ่งขึ้นคือวันสุดท้ายนั้นทุกประเทศเลยกล่าวขอบคุณ
สองประเทศที่เกี่ยวข้องนะฮะสองประเทศนั้นคือหนึ่งอินโดนีเซียในฐานะเป็นโคเนเตอร์สองประเทศไทยในฐานะที่พาให้อาเซปนะฮะได้มาถึงจุดที่เรียกว่าได้เจรจาครบ20บทนะฮะจากจุดที่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่แค่7บทเท่านั้นแล้วก็ไปไม่ได้นะก็ตันอยู่แค่นั้นแต่นายกรัฐมนตรีของไทยนะฮะในฐานะแชร์เนี่ยก็ได้ผลักดันเรื่องนี้ที่ว่าผลักดันก็คือได้คุยกับท่านโมดีหลายรอบนะฮะจนกระทั่งท่านโมดีเนี่ยเดินมาหาเพื่อนผมนั่งอยู่ยืนอยู่ข้างๆนะโมดีก็ขอจับมือบอกว่าเสียใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะอยากจะให้ตอนนี้เลยแต่ผมมีปัญหาเรื่องของการเมืองภายในนะจะต้องไปเคลียร์ซะก่อนนะฮะแล้วก็อย่างไรก็ตาม4รอบที่เราคุยกันเนี่ยขอรับทราบถึงเป้าหมายของทั้งหมดนะฮะ15ประเทศว่าที่รออินเดียอยู่นะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายต้องการเรายังไม่สามารถจะให้ได้ในตอนนี้ต้องเอาเรื่องนี้กลับไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยเพราะว่าบรรดาคนในวงการต่างๆเนี่ยที่กำลังจับตาติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยคงจะไม่สบายใจนะฮะถ้าหากว่ามีการตอบตกลงกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินมากับหูแล้วก็พูดกันแล้วก็ในสุดแล้วโมดีก็เอากลับไปพูดในการประชุมรอบสุดท้ายนั้นนะฮะหลังจากที่นานาประเทศเนี่ยได้พูดขอบคุณสองประเทศก็คืออินโดนีเซียกับประเทศไทยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยเราเกือบจะพยายามรวบรัดในคำพูดนะฮะแต่ว่าพอได้ยินท่านโมดีกล่าวหลังจากที่เดินมาหาแล้วและกลับไปนั่งแล้วแล้วก็กล่าวอ้างท่านมหาธรรมกันทีว่าหลายเรื่องราวจำเป็นต้องคิดถึงประชาชนนะฮะถ้าประชาชนไม่ได้ในสิ่งที่ควรได้มันก็อาจจะยังทำอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสรุปสั้นว่าโค้ดในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในคำพูดของนายกในตอนปิดในฐานะแชร์ประธานก็ได้พูดแสดงความดีๆกับพัฒนาการทั้งหมดที่มาจนถึงวันนี้นะฮะในนาทีนี้โดยเฉพาะยิ่งขอบคุณอินเดียนะฮะแล้วเราก็มีความรู้สึกยินดีที่สามารถมาถึงข้อสรุปที่เข้าใจท่าทีของอินเดียนะฮะอันนี้ก็คือคำพูดของท่านประธานนะฮะและทุกคนนะฮะก่อนหน้านี้ที่ได้กล่าวขอบคุณสองประเทศเนี่ยนะเขาพูดแรงกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าพอได้ยินประธานพูดเช่นนี้ทุกคนก็ยิ้มแล้วก็เป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะคำว่าแฮปปี้เอนดิ้งก็คือว่าทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็มาจับมือกันและกันนะฮะว่าการเจรจาของอาเซบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมาตันอยู่ที่7ข้อเนี่ยบัดนี้มาถึง20ข้อแล้วก็มาดูกันต่อไปว่าจะทำต่อไปได้แค่ไหนนะไอ้ตอคำว่าทำต่อไปได้แค่ไหนนะรับทราบว่ามีความเข้าใจร่วมกันว่าพอต้นปี2020นะฮะก็คือคศ20ปีหน้าเนี่ยก็จะมีการมาคุยกันอีกนะฮะเพื่อจะดูว่ามีความสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนสำหรับอินเดียโดยเฉพาะและมีการตั้งเป้าหมายว่าจะมีการลงนามนะฮะในปีหน้าถ้าไม่ใช่15ก็เป็น16แต่สำหรับ16นี่ก็ต้องรออินเดียอยู่ดีนะครับสำหรับอินเดียเองได้ขอใส่พารากราฟสุดท้ายนะฮะที่อ้างถึงอินเดียว่าไม่พร้อมจะเป็นจะต้องเข้าไปดูอะไรมันเป็นเวิร์ดดิ้งที่แปลกเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นเวิร์ดดิ้งที่ต้องมาเจรจากันนะในการที่จะมีการระบุชื่อประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าอินเดียขอใส่เองนะว่านี่คือปัญหาของเขาเขากำเป็นต้องกลับไปดูเรื่องราวต่างๆของเขาเองนะก็เลยเป็นสเตทเมนต์ที่พิเศษหน่อยนะฮะมีการติ่งเป็นภาระสุดท้ายว่าอินเดียมีปัญหาและขอเอาเรื่องนี้กลับไปหารือและหาทางที่จะดำเนินการกันต่อไปส่วนที่ว่าจะดำเนินการอย่างไรหรืออะไรก็คงจะต้องดูนะฮะจากนี้ไปนะว่า15ประเทศกับอีก1ประเทศนั้น
ในที่สุดแล้วจะเจอจากรอบที่ต่อออกไปจากกรุงเทพครั้งนี้อย่างไรครับผมขออนุญาตเอาเรื่องภายในนะมาสรุปให้รับทราบกันครับเวลาของรัฐมนตรีหมดแต่ว่าอนุโลมเพราะว่ามีกระทู้2กระทู้นะครับก็เผื่อเวลาไว้ให้ส่วนหนึ่งเชิญถามต่อครั้งสุดท้ายนะครับเชิญครับค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะคะสำหรับการชี้แจงซึ่งคำชี้แจงของท่านก็ยังทำให้ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนอยู่ดีว่าสรุปแล้วจะลงนาม15หรือ16ประเทศอย่างไรและคำตอบของท่านก็ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีของไทยไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะโน้มน้าวให้ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาสำคัญของอาเซียนและไทยให้ชะลอการตัดสินใจออกไปและที่สำคัญค่ะท่านได้ยกคำพูดของมหาตมะคานธีที่บอกว่าให้นึกถึงประชาชนในประเทศเป็นสำคัญจึงมีความจำเป็นที่ต้องถอนตัวออกอย่างนี้ก็แสดงว่าการที่ไทยเข้าร่วมอาเซบเราไม่ได้คิดถึงประชาชนในประเทศหรอคะท่านประธานที่เคารพค่ะที่ฉันจะขอไปต่อที่ประเด็นที่3นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาซึ่งเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงเสรีทางการค้ากับสหภาพยุโรปและการเข้าร่วมสมาชิก CPTPP ของไทยซึ่งเป็นสิ่งที่รองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ได้เคยประกาศไว้หลายครั้งค่ะสำหรับการเจรจาจัดทำความตกลงกับสหภาพยุโรปนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าไม่นับรวมประเทศอังกฤษมีสมาชิกในสหภาพยุโรปอยู่14ประเทศทำให้โดยรวมแล้วสหภาพยุโรปมีอำนาจในการต่อรองที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศไทยประเทศเดียวไทยจะไปทำความตกลงเสรีทางการค้ากับสภาพยุโรปอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะไปเจรจาเพื่อให้สินค้าไทยไม่เสียเปรียบได้อย่างไรก็ดีค่ะดิฉันทราบว่าปัจจุบันอาเซียนกำลังหารือกับสภาพยุโรปเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการเจรจาจัดทำความตกลงเสรีทางการค้าร่วมกันซึ่งแท้จริงแล้วไทยน่าจะใช้โอกาสนี้นะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้จับมือกันกับประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อให้เรามีอำนาจในการต่อรองกับสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการลงทุนที่น้อยลงด้วยค่ะสำหรับความตกลง CPTPP นะคะทราบว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังศึกษาการเข้าร่วม CPTPP อยู่ซึ่ง CPTPP เป็นความตกลงที่มีมาตรฐานที่สูงค่ะมีสมาชิกมากกว่า11ประเทศแน่นอนว่าย่อมทำให้สหภาพยุโรปมีพลังต่อรองที่สูงกว่าไทยแน่นอนแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดจะเห็นว่าไทยมี FTA หรือความตกลงการค้าเสรีกับประเทศสมาชิก CPTPP แล้วถึง8ประเทศค่ะโดย7ประเทศในนั้นได้แก่สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเวียดนามออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นเป็นสมาชิกอาเซบอยู่แล้วค่ะประเทศที่8คือชิลีไทยก็มีความตกลง FTA 2ประเทศกับชิลีอยู่แล้วส่วนประเทศที่9คือประเทศเปรูไทยก็มีความตกลง FTA ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Early Harvestซึ่งเป็นความตกลง FTA ที่จะเปิดเสรีเฉพาะสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นและปัจจุบันไทยก็ได้ดุลการค้ากับประเทศชิลีอยู่นะคะกับประเทศเปรูอยู่ขออภัยค่ะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าไทยมี FTA กับประเทศสมาชิก CPTPP ทั้งหมดแล้ว9ประเทศจากทั้งหมด11ประเทศก็จะเหลือเพียงแค่2ประเทศคือประเทศแคนาดาและเม็กซิโกที่ไทยยังไม่มีความตกลงเสรีทางการค้าด้วยแต่ปรากฏว่าสำหรับประเทศแคนาดาค่ะขณะนี้อาเซียนกำลังหารือแนวทางในการทำ FTA กับแคนาดาอยู่ซึ่งไทยก็น่าจะใช้ศักยภาพภายใต้เวทีอาเซียนซัมมิตครั้งนี้ในการผลักดันให้มีมติจากผู้นำเพื่อเร่งการเจรจาความตกลงอาเซียนกับแคนาดาให้คืบหน้าแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยกลับไปลงทุนอย่างมหาศาลกับ CPTPPซึ่งเท่ากับว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อจะเปิดตลาดกับประเทศเม็กซิโกเพียงแค่ประเทศเดียวไทยน่าจะใช้ประโยชน์จากการเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนในการเจรจาซึ่งจะเกิดอำนาจต่อรองมากขึ้นท่านประธานที่เคารพจากกรณีแผนงานการจัดทำความตกลงกับสหภาพยุโรปและการเข้าร่วม CPTPP ของไทยเป็นที่มาของคำถามสุดท้ายค่ะคำถามคือแทนที่ไทยจะเจรจาแบบโดดเดี่ยวประเทศเดียวทำไมรัฐบาลไทยไม่คิดในเชิงยุทธศาสตร์ใช้โอกาสในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้อย่างคุ้มค่าในการหาแนวร่วมหรือ
ผลักดันให้มีมติจากผู้นำอาเซียนให้เร่งการเจรจาระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปและอาเซียนกับแคนาดาซึ่งจะทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองที่มากกว่าและไม่ต้องลงทุนอย่างมหาศาลท่านประธานที่เคารพครับเป็นที่น่าเสียดายว่ารัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดการยอมรับจากนานาประเทศทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ในครั้งนี้มีผลการประชุมโดยภาพรวมที่ถือว่าไม่คุ้มค่าไม่มียุทธศาสตร์และล้มเหลวในการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านตรีเวลาของท่านที่จริงหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าโดยที่กระทู้นี้ไม่มี2กระทู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อนุโลมให้ท่านใช้เวลาต่อไปนี้ก็พอสมควรตามสมควรครับเชิญนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับอย่างไวนะครับเพราะว่าเวลาได้กินไปแล้วไม่ว่าจะเป็น EU หรือทาง CPTPP เนี่ยทุกอย่างเดินอยู่นะครับโดยเฉพาะ EU หลังจากที่ EU ได้ออกประกาศมานะฮะว่าผ่านการเลือกตั้งไปแล้วอะไรแล้วทุกอย่างจะเดินนะก็เรื่องนี้คงไม่เป็นปัญหาแต่ว่าท่านจะไปชวนให้อาเซียนคุยกับ EUแต่ละประเทศอาเซียนเขาก็มีความตกลงเช่นนี้กับ EU ไปแล้วนะเรากับ EU ก็ค้างคาเรื่องนี้อยู่มันก็เป็นเรื่องของการคุยกันต่อสำหรับทางด้านของ CPTP เนี่ยว่าไปแล้วประเทศไทยอยู่ในจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่ปีค.ศ.2009นะเขาชวนทางสหรัฐชวนและหลายประเทศก็ชวนแต่ว่าทางรัฐบาลในยุคนั้นยังไม่พร้อมนะก็เลยทิ้งๆกันไว้นะแม้ว่าจะเกินกับเขาว่าเราอยากเป็นผู้สังเกตการไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามณวันนี้ที่มีการคุยกับอาเบะก็ดีก็นานี้ทางนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอาเบะเนี่ยเป็นผู้เสมือนหนึ่งเป็นโต้โผของเรื่อง TPCPP ก็เชิญประเทศไทยอย่างน้อยสุดประมาณ4ครั้ง5ครั้งไม่นับทางระดับรัฐมนตรีก็เชิญชวนประมาณ 3-4 ครั้งก็คงจะเดินไปตามนั้นนั่นแหละครับว่าเราก็จะเจอจากคุยกันนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของอาเซียนจะเข้ามาเพราะว่าอาเซียนหลายประเทศนี่ก็อยู่ใน CPTPP อยู่แล้วส่วนอาเซียนอีกหลายประเทศที่ไม่ได้อยู่เขาก็ไม่ได้สนใจและยังไม่พร้อมแต่การที่เราจะเข้าไปณวันนี้เพราะว่าเหลือแค่แคนาดาหรือเม็กซิโกในขณะที่ประเทศอื่นๆเรามีบัตรและทรงเราอยู่แล้วก็ตามนะแต่เราต้องมองไปข้างหน้าว่าในที่สุดแล้วสักวันหนึ่งสหรัฐอเมริกาอาจจะกลับมาเพราะนั้นถ้าคุยกันไว้วันนี้นะฮะมันก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเองที่เหมาะสมเพียงพอเพราะนั้นก็อยากจะเรียนว่าทุกประเทศที่มาลานะฮะกลับไปเมื่อวันที่4ก็ที่4นะฮะเพราะวันที่5เมื่อวานนี้เป็นจีนนะฮะมาบายลาโทรทุกประเทศที่มาลาในระดับรัฐมนตรีหรือระดับนายกเนี่ยทุกคนขอบคุณประเทศไทยในทุกแง่มุมของการจัดนะฮะการบริหารจัดการการดูแลคณะของเขาการทุกด้านหลายประเทศพูดถึงเรื่องของสารถะขอบคุณเป็นพิเศษที่ขอบคุณอย่างมากก็คือเรื่องของเนี่ยอาเซบซึ่งหลายๆท่านณที่นี้อาจจะไม่ได้รับทราบเช่นนั้นนะฮะเพราะว่าข่าวก็ออกไปในกระแสต่างๆในลักษณะต่างๆแต่คำพูดที่ออกมาจากปากผู้นำนะฮะที่มีถึงประธานที่ผมยืนและได้ยินอยู่มันออกมาเป็นเช่นนั้นทุกคนนะฮะรวมไปถึงคนสุดท้ายเมื่อวันที่5เนี่ยก็คือท่านหลีเก้อเฉียงก็แม้จะเป็นไบลาโทรแต่ก็จะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของการประชุมซัมมิตนะฮะแล้วก็ขอบคุณว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีมากนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เขาเองมีความพอใจมากผมก็เลยขอเกริ่นว่าในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศทุกคนที่มาลาผมก็ขอบคุณเช่นเดียวกันนะเวียดนามซึ่งรับช่วงต่อเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยทำให้เขาลำบากใจเพราะเขาจะไม่สามารถจัดการประชุมได้แบบนี้นะครับอันนี้เวียดนามพูดเสร็จแล้วหันไปบอกฟิลิปปินส์นะแล้วหันไปบอกมาเลเซีย
นะและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยทำให้มาตรฐานของการจัดประชุมอาเซียนซัมมิตเนี่ยมันคลอนแคลนไปนะเพราะว่ามันทำให้เขามีความแบบลำบากใจที่จะจัดให้มันทัดเทียมหรือลักษณะคล้ายคลึงก็อยากจะใช้คำพูดของบรรดาผู้มาเยือนนะฮะในระดับผู้นำนะเป็นคำตอบให้กับท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ถามและท่านรัฐมนตรีครับกระทู้สดถามสดด้วยวาจาก็จบนะครับครับก็อยู่ในเวลาครับยกเว้นรัฐมนตรีที่เกินเวลาไปหน่อยต่อไปขออนุญาต